สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเทสกล้องตัวนี้นะครับ Fuji XA7 เดี๋ยวผมจะถ่ายวิดีโอวิวด้านหลังผมนี่เองนะครับเดี๋ยวผมจะเทสระหว่างถ่ายเป็นแบบ Full HD กับถ่ายเป็น 4K ให้ทุกท่านได้ดูนะครับว่าจะมีความแตกต่างยังไงแล้วก็ลองเทียบจากวิดีโอที่ผมกำลังถ่ายตอนนี้นะครับตอนนี้ผมกำลังถ่ายโดยใช้กล้องหน้าของโทรศัพท์อยู่นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะสวยงามแค่ไหนนะครับเดี๋ยวลองไปชมดูครับสวัสดีครับตอนนี้จะเป็นการถ่ายจากกล้อง Fuji XA7 นะครับเดี๋ยวผมจะลองก้มลองเงยดูนะครับว่าวิดีโอที่ได้จากกล้องนี้จะสวยแค่ไหนนะครับตอนนี้ถ่ายเป็นแบบ Full HD นะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับเป็นแบบ 4K ให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับเดี๋ยวไงก็ลองดูวิวดูนะครับตอนนี้จะเป็นโหมด 4K นะครับ 30 เฟรมเรทนะครับให้ดูบรรยากาศด้านหลังด้วยนะครับนี่ผมถ่ายเป็นแบบ Full HD นะครับให้ดูวิวรอบๆไปด้วยนะครับมุมนี้จะย้อนแสงนิดนึงนะครับอันนี้ผมจะลองถ่ายวิดีโอในโหมดวิวนะครับลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ลองซูมนะครับประมาณนี้นะครับผมตอนนี้ก็จะถ่ายเป็นโหมดวิดีโอนะครับ Full HD ตอนนี้พื้นที่ที่ถ่ายอยู่ตอนนี้จะเป็นลักษณะเป็นร่มนะครับจะเป็นแบบใต้ต้นไม้นะครับเดี๋ยวให้ดูวิวรอบๆนะครับนะครับเดี๋ยวดูข้างบนนะครับจะเป็นร่มต้นไม้นะครับจะมืดๆนิดนึงนะครับตัวนี้จะไม่ได้เบิดกันสั่นไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้ากันสั่นครับตัวกล้องจะครอบภาพนะครับแต่อยากให้เห็นภาพในมุมกว้างๆนะครับตอนนี้ก็จะเพิ่มแสงมาประมาณ1นะครับจะทำให้ภาพดูสว่างขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าหน้าคนแล้วก็วิวจะดูสว่างนะครับจะดูสว่างแล้วก็ชัดขึ้นนะครับนำไปใช้สำหรับถ่ายงานได้จริงนะครับนะครับก็ลองดูรอบๆดูครับเพราะว่าพื้นที่ที่อยู่ตอนนี้จะลักษณะจะเป็นเงาใต้ต้นไม้นะครับก็จะมืดนิดนึงนะครับเราเพิ่มแสงเข้าไปนี่ก็จะดูชัดดีครับครับดูรอบๆครับ